สวัสดีครับนักเรียนครูชัยวัฒน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับสำหรับการคำนวณเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นในลักษณะ2กรณีนะครับก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดจากอัตราการเปลี่ยนไปของสารใดๆนะครับที่อยู่ในปฏิกิริยานะครับซึ่งหน่วยที่เราได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน่วยของการเปลี่ยนแปลงนะครับของสารนั้นๆนะครับต่อ1หน่วยเวลาอันที่2ก็จะเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดจากหน่วยนะครับหน่วยโมลต่อ1หน่วยเวลาหรือโมลต่อลิตรต่อ1หน่วยเวลานะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นโจทย์ข้อแรกนะครับครูก้าวกระโดดมาเลยแล้วกันนะครับครูก้าวกระโดดมาเลยนะครับเป็นการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับที่เราคิดจากที่เราจะคิดจากหน่วยโมลนะครับต่อ1หน่วยเวลาหรือโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อ1หน่วยเวลาเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหาในกรณีแรกได้เช่นกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูโจทย์เลยแล้วกันนะครับจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับกูได้มาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับมันอาจจะเขียนว่าเป็นมช35นะครับก็คงจะเป็นลักษณะของข้อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาลัยนะครับจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าปฏิกิริยาการสังเคราะห์แอมโมเนียนะครับปฏิกิริยาการสังเคราะห์แอมโมเนียก็คือ NS โอ้โหตัวหนังสือคลิปแรกนะครับค่อยๆดูไปแล้วครับนะฮะปฏิกิริยาการสังเคราะห์แอมโมเนีย NS 3นะครับเกิดจากไม่ใช่4นะครับถ้าเป็นปฏิกิริยาการสังเคราะห์นะครับเราจะเอา NS 3มาไว้ข้างต้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวอ่านโจทย์ให้จบก่อนแล้วกันปฏิกิริยาการสังเคราะห์แอมโมเนียนะครับจากแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สไนโตรเจนนะครับโดยมีอัตราการเกิดผลผลิตนะครับเท่ากับ 0.80 โมลนะครับต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับต่อ1หน่วยเวลานะครับเขาบอกว่าเอ้ยเขาถามหาจงหาอัตราการลดลงของสารตั้งต้นทั้ง2นะครับในหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับต่อ1หน่วยเวลาตามลำดับทีนี้อันดับแรกนะครับที่เราจะต้องทำก็คือเราเขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาซะก่อนซึ่งปฏิกิริยานี้เนี่ยนะครับเป็นการสังเคราะห์แก๊สแอมโมเนียนะครับดังนั้นแก๊สแอมโมเนียเกิดจากนะครับเกิดจากแก๊สไฮโดรเจนนะครับรวมกับทำปฏิกิริยากับแก๊สไนโตรเจนนะครับแล้วก็จะได้แก๊สแอมโมเนียนะครับ NS 3โอ้โหตัวหนังสือนะครับคงไม่เป็นไรมั้งนะครับนักเรียนคลิปแรกนะครับยังไม่ค่อยได้เขียนเมาส์เพดสักเท่าไหร่นะฮะทีนี้จากการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยหรือว่าอัตราการเปลี่ยนไปของสารไม่ว่าจะเป็นอัตราการลดลงหรือว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของสารเนี่ยนะครับในหน่วยโมลต่อ1หน่วยเวลาหรือโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อ1หน่วยเวลาเนี่ยนอกจากเราจะเขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาแล้วเนี่ยอันดับต่อไปเราให้เราเขียนความสัมพันธ์ของอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับกับอัตราการเปลี่ยนไปของสารแต่ละชนิดโอเคนะครับอีกครั้งนะครับอันดับต่อไปให้เราเขียนความสัมพันธ์นะครับของอัตราการเกิดปฏิกิริยาความสัมพันธ์ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเราอาจจะเขียนได้เป็น R บางตำราเขาอาจจะให้เป็น V นะครับแต่สำหรับครูเนี่ยครูขอใช้ R แล้วกันนะครับเขียนความสัมพันธ์ของ R ก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยากับอัตราการเปลี่ยนไปของสารแต่ละชนิดในสมการถ้าเป็นสารตั้งต้นเราก็จะเรียกว่าอัตราการลดลงของสารใช่ไหมครับถ้าเป็นสารผลิตภัณฑ์เราก็จะเรียกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของสารนั่นเองนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ของอัตราการเกิดปฏิกิริยากับอัตราการเปลี่ยนไปของสารแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรในสมการเนี่ยเราจะมีสารทั้งหมดอยู่3ชนิดใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็น R เท่ากับ RS 2นะครับหารอะไรทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันหารอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณานะครับปฏิกิริยาว่าปฏิกิริยาของเราเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับสมบูรณ์ในที่นี้ก็หมายความว่ามีการดูลสมการหรือยังนะครับจากตรงนี้แน่นอนสมการยังไม่ดูลครับลักษณะของการดูลสมการก็คือเราจะต้องทำสารที่อะไรฮะสารที่มีโมเลกุลใหญ่ก่อนใช่ไหมครับเราจะพิจารณาจากสารที่มีโมเลกุลใหญ่ก่อนนั่นในที่นี้ก็เป็น
แอมโมเนียนะครับเราก็มาดูว่า n ของแอมโมเนียเนี่ยก็คือ1อะตอมส่วนฝั่งนี้มี2เราอาจจะเติม2เข้าไปเบื้องต้นก่อนนะครับนะฮะหลังจากที่เราเติม2ดูแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าไฮโดรเจนของเราเป็นอย่างไรไฮโดรเจนเมื่อเติม2เนี่ยนะครับหน้าแอมโมเนียไฮโดรเจนของเราก็จะเป็น6นั้นเราก็เติม3หน้า S ทันทีดังนั้นสมการนี้น่าจะดูแล้วใช่ไหมครับทีนี้ในการเขียนความสัมพันธ์ของอัตราการเกิดปฏิกิริยากับอัตราการเปลี่ยนไปของสารแต่ละชนิดเราก็เลยได้เป็น R เท่ากับอัตราการลดลงของแก๊สไฮโดรเจนหาร3เท่ากับอัตราการลดลงของไนโตรเจนส่วน1หรือหาร1เท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นของแอมโมเนียนะครับหาร2ไอ้ตรงนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์ของอัตราการเกิดปฏิกิริยากับอัตราการเปลี่ยนไปของสารแต่ละชนิดเนี่ยนะครับซึ่งมันจำเป็นมากที่เราจะต้องเขียนลงไปนะครับนะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าโจทย์ถามหาอะไรบ้างโจทย์ถามว่าจงหาอัตราการลดลงของสารทั้งต้นทั้งสองนั่นก็หมายความว่าเขาให้เราหา RS 2นะครับและ RN 2นะครับโดยเขาจะกำหนด R หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยามาให้หรืออัตราการเกิดแก๊สแอมโมเนียมาให้ในที่นี้เขาบอกว่าโดยมีอัตราการเกิดผลผลิตนะครับโดยมีอัตราการเกิดผลผลิตนั่นก็หมายความว่าเป็นอัตราการเกิดแก๊สแอมโมเนียนั่นเองถูกต้องไหมครับไอ้ตรงนี้ไม่ใช่อัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าโดยมีอัตราการเกิดผลผลิตเป็นอัตราการเกิดของสารผลิตภัณฑ์ก็คือแอมโมเนียโอเคไหมครับดังนั้นโจทย์กำหนดตัวนี้มาให้ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.80 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อวินาทีนะครับไม่ใช่สิ 8.0 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับวินาทีนะครับไม่ใช่ต่ออีกนะครับถ้าต่อไปเนี่ยเราจะเอาวินาทีของเราตัวนี้เนี่ยขึ้นมาคูณโมลใช่ไหมครับนั้นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรคูณวินาทีโอเคนะครับพอเราเขียนเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาอัตราการลดลงของไฮโดรเจน และอัตราการลดลงของไนโตรเจนได้นะครับด้วยอันดับแรกเราก็มาหา RS2 ก่อนโดยอะไรครับโดยเราก็ใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะเราก็จะได้เป็น RS2 หาร3นะครับเท่ากับ RNS3หาร2เมื่อ RNS3 เนี่ยนะครับเมื่ออัตราการเกิดแก๊สแอมโมเนียเท่ากับ 0.8 เราก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะได้ RS2 หาร3เท่ากับ 0.80 หาร2โอเคไหมครับนั้นเราก็จะได้เป็น RS2 เท่ากับอะไรฮะ 0.80 หาร2คูณ3ก็จะประมาณ 1.2 นะครับนั้นเราก็ตอบเลยนะครับดังนั้นอัตราการลดลงของแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับ 1.20 นะครับมีหน่วยเป็นโมลนะครับต่อลูกบาศก์เดซิเมตรคูณวินาทีนะครับเราก็จะได้อัตราการลดลงของสารตั้งต้นชนิดที่1แล้วก็คือไฮโดรเจนครูแบ่งไอ้ตรงนี้ไม่จริงน่าจะมาแบ่งตรงนี้แล้วกันนะต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะเขียนไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับคลิปต่อไปคงจะพัฒนามากกว่านี้แอบต่อไปเราก็มาหาเดี๋ยวจะพยายามเขียนนะครับหาพยายามเลยเนี่ยหานะครับหา RN2 ก็หา RN2 ก็คืออัตราการลดลงของแก๊สไนโตรเจนเนี่ยเราก็หาในทำนองเดียวกันกับการหาอัตราการลดลงของแก๊สไฮโดรเจนเราก็จะได้เป็น RN2 หาร1เท่ากับ RNS3 หาร2นะครับนั้นเราก็จะได้เป็น RN2 เท่ากับ 0.80 หาร2ก็เท่ากับอะไรฮะ 0.82 หาร2ก็คือ 0.4 ใช่ไหมครับนั้นเราก็จะได้คำตอบเลย RN2 เท่ากับ
0.40มีหน่วยเป็นหน่วยตรงนี้แล้วกันนะครับโมลต่อ dm กำลัง3คูณวินาทีโอเคนะครับง่ายไหมครับสำหรับการหาอัตรานะครับการสำหรับการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับหรืออัตราการลดลงหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของสารนะครับเราก็จะหาแบบทำนองในลักษณะแบบนี้นะครับข้อแรกเราก็เอาง่ายๆไปก่อนนะครับข้อต่อไปเดี๋ยวเราค่อยเริ่มซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ